เอาละครับเราจะมาเข้าสู่ช่วงนะครับทดสอบนะครับผลิตภัณฑ์นะฮะ UV Care Sterilizer นะครับอันนี้ผมวันนี้ผมเอาอุปกรณ์นะครับเก็บเชื้อโรคนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตรวจจับเชื้อโรคมานะฮะมาทดสอบกับโทรศัพท์มือถือซึ่งโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราได้ใช้ถือว่าเป็นปัจจัยหลักของเราอยู่แล้วนะครับผมจะเริ่มทดสอบกันเลยนะครับคืออุปกรณ์เก็บเชื้อโรคนะครับสักครู่นะฮะนี่ผมจะทดสอบกับอุปกรณ์เก็บเชื้อโรคกับเครื่องตรวจจับนะฮะส่วนนี้นะครับกดปุ่มเลยโอ้โหตรวจจับเชื้อโรคได้1,195เลยนะเนี่ยเรามาทดสอบกับผลิตภัณฑ์ UV Care Sterilizer กันดีกว่านะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะขออนุญาตนะครับจำไว้ดีๆนะครับ1,195นะฮะเราจะเริ่มนะครับผมอยากเราจะเริ่มกับอุปกรณ์ UV Care Sterilizer นะครับเดี๋ยวผมก่อนอื่นเลยนะฮะกดปุ่มเดิมก่อนนะนับ1นะฮะประมาณ3วินะฮะโอเคเมื่อมีแสงสีฟ้าเราจะเริ่มตรวจจับเชื้อโรคผมจะใช้นาฬิกานะครับของโทรจับโทรศัพท์มือถือนะฮะตรวจจับนะครับผมจะเริ่มจับเวลาเป็นเวลา1นาทีโอเคครบ1นาทีนะครับก่อนอื่นนะฮะถ้าเรายังไม่ปิดถ้าเราไม่กดปิดวิธีการปิดนะครับกดครั้งเดียวนะโอเคนะครับเรามาทดสอบต่อกับเครื่องตรวจจับนะฮะตัวนี้นะครับเครื่องเก็บเชื้อโรคนะครับเมื่อกี้มัน 1,195 ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ UV Care นะครับ Pocket Sterilizer นะครับผมลองดูที่1,195นี่ลดไปเกือบ3เท่าเลยนะ370ยิ่งเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับยิ่งใช้นานขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะยับยั้งนะฮะการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียนะครับหรือเชื้อรานะฮะผลิตภัณฑ์ UV Care Sterilizer ตัวนี้ดีมากๆนะครับผมแนะนำจริงๆนะครับของดีขอบอกนะครับและนี่คือสุดยอดผลิตภัณฑ์สำหรับคุณแม่นะฮะแล้วก็ผู้ที่รักความสะอาดนะครับกับ UV Care Sterilizer ครับ